แม่วุ้นเส้นอัดคลิปขอโทษวีนด่าลำไยบอกเมามากกลับบ้านยังไงยังไม่รู้เลยจากกรณีเฟซบุ๊กเจ๊มอย108ได้โพสต์เล่าวีรกรรมของแม่วุ้นเส้นหลังไปก่อเรื่องที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเตาปูนขณะที่นักร้องสาวลำไยไหทองคำกำลังขึ้นโชว์บนเวทีเพราะเจ้าของร้านไม่ยอมให้ขึ้นเวทีเนื่องจากอยากให้ลำไยได้แสดงเต็มที่เพราะเสียเงินจ้างมาแล้วทำให้แม่วุ้นเส้นไม่พอใจด่ากราดเจ้าของร้านทีมงานรวมทั้งลำไยด้วยอ่านข่าวเพจดังเล่าวีรกรรมแม่วุ้นเส้นร้านไม่ให้ขึ้นเวทีวีนด่ากราดลามถึงลำไยไหทองคำล่าสุดแม่วุ้นเส้นได้โพสต์คลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยกระบุว่าสวัสดีค่ะวุ้นเส้นนะคะคลิปนี้วุ้นเส้นจะออกมาขอโทษคุณลำไยและทีมงานลำไยไหมทองคำสุพรรณสาเวชกามาโดยแม่วุ้นเส้นกล่าวว่าอันดับแรกวุ้นเส้นตื่นมาก็ยังตกใจกับคลิปที่ออกไปเมื่อคืนวุ้นเส้นเมามากต้องขอโทษคุณลำไยและแฟนคลับคุณลำไยทุกคนด้วยรวมไปถึงขอโทษทีมงานของคุณลำไยเมื่อคืนที่วุ้นเส้นด่าหรือว่าคุณลำไยไปวุ้นเส้นเมามากจริงๆจนขาดสติจนทำอะไรไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวจนวุ้นเส้นกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้ว่าวุ้นเส้นกลับมาได้ยังไงอันนี้ต้องโทษด้วยขอโทษจริงๆสมศักดิ์ โวทักษิณทำเรตติ้งเพื่อไทยดีขึ้นชี้ไม่มีข้อห้ามเข้าพักต่อขอคำปรึกษาสมศักดิ์ชี้ไม่มีข้อห้ามทักษิณเข้าที่ทำการเพื่อไทยเผยเตรียมไปขอคำปรึกษามั่นใจอดีตนายกรัฐมนตรีช่วยดึงกระแสนิยมพักให้ดีขึ้นเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่25มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยพรุ่งนี้วันที่26มีนาคมว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรเพราะไม่ได้เขียนอยู่ในข้อห้ามของบุคคลที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติระหว่างการพักโทษไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทักษิณเตรียมเข้าพักเพื่อไทยวันที่26มีนาคมนี้ให้บรรดาส.ส.เข้าพบเป็นกลุ่มหากบุคคลที่เขาหนีคดีความมีคำพิพากษาให้ต้องโทษแล้วเราเป็นรัฐมนตรีไปพูดคุยกับบุคคลดังกล่าวก็อาจจะมีเรื่องของวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พ้นระยะเวลานั้นแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนายสมศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นห่วงในประเด็นนี้หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่มีข้อห้ามไม่มีกฎหมายห้ามถ้าก่อนหน้านี้หากเป็นคนที่มีหมายศาลแล้วเราไปนั่งคุยอาจจะมีคนร้องเรียนเรื่องวินัยได้แต่มันไม่มีใครไปร้องหรอกเพราะมันไม่มีความผิดเมื่อถามว่าจากการออกมาเดินหรือว่าเคลื่อนไหวต่างๆแปลว่านายทักษิณหายดีแข็งแรงแล้วใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าคนอายุ70กว่าจะไปแข็งแรงอะไรมีตนคนเดียวนี่แหละที่แข็งแรงเตะบอลได้ส่วนเรื่องที่พรรคก้าวไกลเหน็บนั้นตนไม่ทราบเขาก็อาจจะอิจฉาเมื่อถามว่าแม้จะไม่มีกฎหมายห้ามตรงนี้แต่อาจมีคนถามว่าเหมาะสมหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าก็ไม่เป็นไรถามมาก็ตอบไปตนก็ว่าเหมาะสมนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าอย่างกองทุนหมู่บ้านที่ตนกำกับดูแลอยู่คนที่ตั้งกองทุนหมู่บ้านท่านกลับมาแล้วการพัฒนากองทุนให้แข็งแกร่งหากตนมีโอกาสก็จะไปปรึกษาหากไปพักวันที่26มีนาคมตนก็จะไปด้วยเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวจะทำให้กระแสนิยมของพรรคเพื่อไทยตกลงหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่กระแสดีขึ้นตนไปไหนตนก็บอกว่าคนก่อตั้งหน่วยงานต่างๆที่ตนดูแลอยู่กลับมาแล้วตนมั่นใจว่าจะทำได้ไม่ผิดเงื่อนไขอะไรที่ถามได้เราก็ต้องถามให้เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่และประเทศชาติเราก็รู้ว่านายทักษิณทำพรรคการเมืองได้รับความนิยมตลอดระยะเวลายาวนานกว่านักการเมืองคนอื่น
พรรคการเมืองอื่นๆก็เล็กลงตามเวลาเพราะการบริหารการเมืองบริหารความต้องการของประชาชนนั้นผมมั่นใจว่านายทักษิณทำได้และเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ยินดีที่จะไปปรึกษาผมว่าได้ประโยชน์นายสมศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าผลสำรวจจากนิด้าโพชี้ว่าคะแนนนิยมลดลงนายสมศักดิ์กล่าวว่าให้รอดูต่อไปเวลาเลือกตั้งจะวิ่งกันเข้ามาช่วยพรรคเพื่อไทยกันเต็มไปหมดแต่ย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวกับยุบพรรคก้าวไกลเพราะตนยังไม่รู้ว่าจะยุบหรือไม่ส่วนหากยุบแล้วพรรคเพื่อไทยจะรับสดจากก้าวไกลหรือไม่นั้นตนตอบแทนพรรคไม่ได้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณเข้ามาจะสามารถทำงานแซงหน้าก้าวไกลได้หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปเทียบกับพรรคการเมืองอื่นพรรคอื่นเขาก็ยังไม่เคยทำงานเขาก็พูดได้ทุกมุมแต่เราอย่าไปพูดถึงพรรคอื่นเลยเรามาดูเถอะว่าขณะนี้พวกเราทำอะไรกันบ้างเมื่อถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่นายทักษิณเข้าพรรคเพื่อไทยเต็มตัวหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบตนไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคดีใจที่ท่านจะไปให้คำปรึกษาพูดคุยเมื่อถามว่ากังวลว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปใช้ในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่มีลงมติจะไปอะไรมากมายถามมาก็ตอบไปใครรู้แค่ไหนก็ตอบอภิปรายไม่ลงมติก็เหมือนแนะนำสอบถามอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีเราก็ตอบไปประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลอีกด้านวันนี้เราต้องเปิดเผยเราจะปิดบังหรือบองยิบทำนู่นนี้ไม่ได้เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าเมื่อนายทักษิณกลับมาแล้วครั้งหน้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่ๆนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนคิดว่าดีขึ้นแต่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวคำพูดของตนจะเป็นเครื่องกดดันไม่ดีเมื่อถามต่อว่ามีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเขาก็อยากได้กันอย่างนั้นแต่จะทำได้หรือไม่ต้องดูผลงานในขณะนี้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณกลับมามีความเคลื่อนไหวจะมีผลกับสนามเลือกตั้งอบจ.หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าอย่าเอาไปโยงกันพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีคนของพรรคแต่จะเปิดตัวเมื่อไรอย่างไรก็รอดูคงไม่นาน ยอดก้าวไกลพบฟ้าพิชิตพร้อมชิงเข็มขัดรุ่นใหญ่ศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุแฟร์เทคไฟได้คู่ชิงแล้วศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์รุ่น WELTERWEIGHT น้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับมวยเด็ด2คู่ระหว่างฟ้าพิชิตลูกบุญมี6จักรมงคล10ซ้อหน่อยโดยทั้งคู่เปิดฉากบูใส่กันตั้งแต่ยกแรกฝ่ายดาวรุ่งวัย16ปีฟ้าพิชิตอาศัยความสดไล่บทพยี่จักรมงคลแบบไม่ยังสุดท้ายอากาศใสความหนักแลแม่นยำกว่าเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุดส่วนอีกคู่ก็เด็ดไม่แพ้กันเป็นการพบกันระหว่างนครหลวงสวนอาหารปีกไม้ดวลกับยอดก้าวไกลแฟร์เทคเรียกว่ามาดีทั้งคู่ผลัดกันรุกผลัดกันรับแลกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกแต่ฝั่งยอดก้าวไกลอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบกับลูกขยันใส่ไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกจนยกสุดท้ายจนเป็นฝ่ายชนะคะแนนนครหลวงไปได้แบบเฉียดฉิวได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศรุ่น 63.5 กิโลกรัมกับฟ้าพิชิตลูกบุญมีได้สำเร็จห้ามพลาดศึก FAIRTEXFIXTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ในรอบเซมิไฟแนลอีก2รุ่นมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าแชมป์ศึก FAIRTEXFIXTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2พร้อมรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทรวมถึงโอกาสขึ้นชกในแมตช์นานาชาติต่อไปอีกด้วยติดตามชมรายการ
แฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมทางช่อง7 HD เริ่ม 10.00 ถึง 12.00 น.หรือชมแบบติดขอบสนามณสนามมวยลุมพินีจองบัตรได้ทาง